สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทางลัดมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับเส้นทางเป็นยังไงวันนี้เราติดตามได้เลยครับขณะนี้เรากำลังเดินทางออกจากมุกดาหารมุ่งหน้าสู่เส้นทางจังหวัดยโสธรนะครับพร้อมกับบรรยากาศสายฝนถ้าเราเดินทางมาถึงตัวอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ตรงไปเลยนะครับมุ่งหน้าไปสู่อำเภอเนินนกทาจังหวัดยโสธรนะครับเราก็ไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนมาถึงแยก3แยกนิคมคำสร้อยแล้วก็เดินทางต่อไปทางอำเภอเลิงนกทานะครับนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอเลิงนกทานะครับขณะนี้เรามาถึงแยกบ้านขุดแห่นะครับจะมีทางยูเทิร์นเพื่อไปตามเส้นทางที่จะมุ่งสู่จังหวัดยโสธรนะครับหรือระยะทางสั้นๆก็คือชาวบ้านเขาเรียกว่าต้องไปเดินทางไปที่เลิงเก่าก่อนนะครับถึงจะไปเส้นทางลัดได้ขณะนี้เรามาถึงบ้านขุดแห่ซึ่งทางจากมุกดาหารมาตรงนี้ก็คือทาง212ขณะนี้เรามาถึงบ้านขุดแห่แล้วก็ต้องยูเทิร์นก่อนนะครับที่เราเห็นป้ายสีเขียวข้างบนก็คือที่ลูกศรชี้ว่าอำเภอกุดชุมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยซึ่งเส้นทางเส้นนี้จะผ่านตัวหมู่บ้านคือบ้านขุดแห่เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข2047นะครับมาถึง3แยกก็เลี้ยวซ้ายเส้นทางเส้นนี้ก็คือ2047นะครับคือถ้าเราไปเรื่อยๆก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดยโสธรแต่ทีนี้เราจะเข้าไปทางลัดคือต้องเข้าไปในตัวอำเภอเลิงเก่าเสียก่อนแล้วก็จะมีทางแยกไปต่างหาก
ขณะนี้เรามาถึงพื้นที่อำเภอเลิงชาวบ้านเขาเรียกอำเภอเลิงนะครับก็คือเลิงเก่าแต่เราไม่มุ่งตรงไปที่ยโสธรนะครับแต่เราจะเข้าไปในตัวอำเภอเลี้ยวซ้ายนะครับมาถึงตัวโรงพยาบาลยุพราชเรืองนกทาแล้วก็ยูเทิร์นกับเลี้ยวขวานะครับยูเทิร์นยูเทิร์นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงตลาดเทศบาลเรืองเก่าแล้วตรงไปเลยนะครับแล้วเราตรงไปตามเส้นทางยศ3003เป็นทางหลวงชนบทนะครับเส้นนี้จะยาวไปจนถึงบ้านนาโกอำเภอป่าติ้วนะครับถือว่าเป็นทางลัดคือเส้นทางเส้นนี้ตรงไปคือบ้านโคกนาโกอำเภอป่าติ้วนะครับที่บอกว่าทางลัดก็คือช่วงนี้เป็นทางลัดช่วงที่1เราไม่ต้องเข้าไปในตัวจังหวัดยโสธรนะครับคือย่นระยะทางประโยชน์ในขั้นมาทางลัดก็คือสมมติทางหลักมีปัญหาน้ำท่วมหรือมีการก่อสร้างเราไม่สะดวกในการเดินทางแล้วก็ลัดมาทางนี้ซึ่งเส้นทางเส้นนี้ก็จะไปที่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับคือย่นระยะทางได้หลาย10กิโลเราลองติดตามดูนะครับเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นทางลาดยางตลอดซึ่งเราเห็นป้ายเส้นทางเส้นนี้ระยะทางจากจุดที่เราเดินทางอยู่ขณะนี้ไปถึงปากทางบ้านโคกนาโกก็46กิโลเมตรนะครับติดตามชมต่อไปครับเส้นทางเส้นนี้นะครับจะไปบรรจบสายเมนหลักคือทางหลวงแผ่นดิน202นะครับที่เราเคยเสนอให้ทุกท่านหรือแฟนคลับได้ทราบแล้วคือเส้นทางที่เราเคยเสนอว่าทางเส้นนี้ก็กำลังจะก่อสร้างเหมือนกันนะครับประมาณ40กว่ากิโลขณะนี้เราก็ยังอยู่เส้นทางหลวงชนบทนะครับยศ3003นะครับคือเส้นทางเส้นนี้ก็ตรงตลอดนะครับไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนเลยคือเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางเราก็คือทาง202นะครับแยกอำเภอป่าติ้วที่บ้านหนองแสงนะครับนี้เรากำลังจะถึงทางแยก202นะครับสภาพเส้นทางแล้วก็เห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือย
ยังเป็นทางหลวงชนบทอยู่นะครับคือยังเป็นทางลาดอยู่ซึ่งเราเริ่มต้นจากอำเภอเริงนกทานะครับแล้วก็ลาดมาถึงเขตอำเภอป่าติ้วนะครับขณะนี้เราเข้าเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้วแล้วนะครับอีกประมาณสัก5กิโลเมตรก็จะถึงทางแยกซึ่งเป็น3แยกถนน202นะครับซึ่งเดิมเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนอรุณประเสริฐแต่ทีนี้ได้ยินข้อมูลมาว่าอรุณประเสริฐเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับแอดมินก็ไม่ทราบว่าเป็นชื่ออะไรนะครับแต่เราให้เข้าใจว่าถนนเส้นนี้คือทางหลวง202นะครับตรงหน้าเราก็ถึงแล้วนะครับซึ่งแยกนี้เขาเรียกว่าแยกบ้านหนองแสงซึ่งเอดมินเคยเสนอการก่อสร้างทางเส้นนี้อยู่นะครับนะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะครับคือเราจะเลี้ยวขวาสำรวจเส้นทางลัดมุกดาหารที่จะไปศรีสะเกษสุรินทร์นครราชสีมาเข้ากรุงเทพนะครับอันนี้เราเลี้ยวขวาเข้าไปในตัวอำเภอป่าติ้วนะครับท่านผู้ชมที่จะไปทางลัดมาถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวขวานะครับมุ่งตรงไปที่ตัวอำเภอป่าติ้วแล้วก็ยาวไปอีกนะครับตามเส้นทาง202จนกระทั่งไปถึงบ้านนิคมอำเภอป่าติ้วนะครับห่างจากนี้ไปประมาณเกือบ10กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่บ้านนิคมอันนั้นก็เป็นทางลัดอีกเส้นทางหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องวิ่งเข้าที่ตัวจังหวัดยโสธรคือเส้นนี้ก็จะเข้าตัวจังหวัดยโสธรนะครับแต่เราเลี้ยวซ้ายที่บ้านนิคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางลัดนะครับเราติดตามได้เลยครับเรามาถึงตัวอำเภอแล้วเราก็ไม่ต้องไปเลี้ยวตรงไหนนะครับเราก็ตรงไปเพราะว่าบ้านนิคมก็อยู่เส้นทางเส้นนี้202ครับขณะนี้เราก็มาถึงเราออกจากถนนเส้นทางหลวงแผ่นดิน202แล้วครับเราก็มาถึงทางแยกที่บ้านนิคมนะครับก็เลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นทางลัดจากบ้านนิคมอำเภอป่าติ้วแล้วก็จะเข้าแล้วก็จะไปถึงสายเมนหลักก็คือถนนแจ้งสนิทเส้นทางยะโสธรอุบลราชธานีนะครับเส้นทางเส้นนี้จะมีเส้นทางผ่านเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านสีฐานนะครับคือเป็นสินค้าพวกหมอนขิดหรือว่าพวกฟูกนะครับจำหน่ายเป็นสินค้าออกของหมู่บ้านนะครับคือจำหน่ายไปทั่วเขาเรียกว่าทั่วประเทศก็ได้นะครับขึ้นชื่อเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับคือหมู่บ้านนี้ถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามหรืออยากผ่านเส้นทางเส้นนี้ก็สามารถแวะซื้อแวะเที่ยวแวะชมได้เลยนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็จะไปถึงอำเภอคำเขืองแก้วระยะทางก็อยู่ที่16กิโลเมตรถึงอำเภอคำเขื่อนแก้วแล้วก็มุ่งตรงเราจะไปทางอุบลก็ได้ซ้ายมือไปทางถนนแจ้งสนิทนะครับหรือเราจะไปต่ออำเภอมหาชนะชัยอำเภอราศีสไลอำเภออุทุมพรเข้าต่อเขตร้อยต่อจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มุ่งตรงบุรีรัมย์นครราชสีมากรุงเทพได้เลยนะครับเส้นนี้อันนี้คือทางหลวงชนบทยศ .2002 นะครับ
เดี๋ยวจะผ่านหมู่บ้านหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับที่เราเห็นไกลๆก็เป็นรูปหมอนขิดท่านผู้ชมแฟนคลับต้องการมาชมก็มาได้เลยครับเรามาทางลัดเมื่อเข้ามาภายในหมู่บ้านสีฐานนะครับแล้วก็สังเกตป้ายสีเขียวแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาที่ป้ายเห็นชัดเจนนะครับที่เขาบอกว่าอำเภอคำเขื่อนแก้ว14กิโลเมตรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเดินทางเราไม่ต้องการใช้เวลาในการเดินทางมากแล้วก็ย่นระยะทางแต่ก็อาจจะใช้ความเร็วไม่ได้นะครับคือช่วงที่เป็นชุมชนแต่ถือว่าเป็นสภาพถนนที่เราวิ่งได้นะครับเพราะว่าเป็นลาดยางตลอดเส้นทางเส้นนี้ก็สภาพจราจรสบายสบายนะครับแบบลูกทุ่งตามที่เราเห็นอยู่ขณะนี้แต่ก็มีรถสัญจรไปมาตลอดนะครับถือว่าประชาชนทั่วไปก็นิยมใช้เหมือนกับแอดมินได้แนะนำนี่แหละครับคือมีรถทุกประเภทที่วิ่งผ่านคือประหยัดทั้งเวลาประหยัดย่นระยะทางประหยัดน้ำมันใช่ไหมครับเราเห็นรถผ่านตลอดเส้นทางก็จะถึงอำเภอคำเขื่อนแก้วอยู่ประมาณ10กิโลเมตรหลังจากนั้นก็จะเข้าทางหลักที่จะไปที่อำเภอมหาชนะชัยอำเภอดาสีสไลอำเภออุทุมพรแล้วก็ต่อเข้าไปที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับที่เราขับมาที่เราได้เดินทางมาขนาดนี้นะครับจากบ้านนิคมมาที่อำเภอคำเขื่อนแก้วนี้ประมาณ17กิโลเมตรนะครับเราก็ย่นระยะทางได้เกือบ20กิโลเมตรเพราะว่าจากแยกเข้าตัวจังหวัดก็ประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็จากตัวจังหวัดมาที่อำเภอคำเขื่อนแก้วก็20กิโลเมตรเหมือนกันนะครับประมาณฉะนั้นก็ย่นระยะทางได้มากพอสมควรนะครับขณะนี้เราเหลือระยะทางที่จะถึงอำเภอคำเขื่อนแก้วอยู่ประมาณ5กิโลเมตรนะครับ
ขณะนี้เรามาถึงตัวอำเภอคำถึงแก้วแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปที่อุบลราชธานีก็ไปซ้ายมือนะครับถ้าเข้าตัวยโสธรก็ขวามือนะครับแล้วก็เส้นทางที่จะไปสุรินทร์ก็ไปถึงสี่แยกแล้วก็ตรงไปอำเภอมหาชนะชัยครับถ้ามาถึงแยกอำเภอคำเขิงแก้วนะครับอันนี้คือทางสายหลักถนนแจ้งสนิทอุบลยโสธรซ้ายมือคืออุบลราชธานีขวามือคือยโสธรครับเราเลี้ยวขวานะครับถ้าเราจะไปทางสุรินทร์นะครับคือไปเพราะว่าทางสายหลักเส้นนี้แจ้งเสด็จคือหมายเลข23มาถึงคำเขิงแก้วแล้วก็ออกซ้าย4แยกตรงนี้นะครับคือหมายเลข2083นะครับมุ่งตรงไปที่อำเภอมหาชนะชัยราศีสไลอุทุมพรพิสัยแล้วก็เข้าตรงไปที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปต่อบุรีรัมย์โคราชและกรุงเทพมหานครนะครับก็แล้วแต่อัธยาศัยของท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาทุกท่านมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนักเดินทางนักท่องเที่ยวไปต่อตามที่แอดมินได้แนะนำนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับอันนี้ทางลัดจากมุกดาหารไปสุรินทร์หรือจังหวัดที่แนะนำไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ